สวัสดีชาวปาล์มชอยรีวิวทุกท่านนะครับปาล์มชอยรีวิวในวันนี้จะพาทุกคนนะครับไปพบกับการรีวิวฟูลบอทเทิลเซตของไคโซคุเรชชะหรือโจรสลัดรถไฟสำหรับในส่วนของฟูลบอทเทิลเซตของไคโซคุเรชชะนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย2ฟูลบอทเทิลด้วยกันก็คือไคโซคุฟูลบอทเทิลหรือขวดโจรสลัดและอีกขวดก็คือขวดของเดนชะหรือขวดของรถไฟก็ดีนะเป็นขวดที่ช่วยชาติรักชาติดีนะเพราะว่าเขาช่วยรถไฟนะเพื่อจะได้ไม่ใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองขวดโจรสลัดตัวนี้เนี่ยสีของฟูลบอทเทิลก็จะออกสีน้ำเงินและในส่วนของสัญลักษณ์ของเจ้าตัวไคโซคุเนี่ยก็จะเป็นโครงกระดูกแล้วก็จะมีดาบไขว้กันอยู่นะครับผมก็จะเหมือนพวกสัญลักษณ์ของธงโจรสลัดที่เราเห็นในหนังโจรสลัดทั่วไปสัญลักษณ์ของตัวนี้ก็จะเป็นตัว K และตัว Dด้านในก็จะมีชิ้นส่วนแข็งที่สามารถเขย่าได้เหมือนฟูลบอทเทิลทั่วไปเลยต่อไปก็คือในส่วนของเดนชะฟูลบอทเทิลหรือก็จะเป็นในส่วนของขวดรถไฟนะฮะรอบฟูลบอทเทิลเนี่ยก็จะเป็นสีของสีเขียวอ่อนๆ นะครับผมแล้วก็ในส่วนของสัญลักษณ์เนี่ยก็จะเป็นรูปเหมือนรถไฟนะความพิเศษของเจ้าขวดเดนชะเนี่ยไม่ได้มีความสามารถแค่เบสแมนกับเจ้าตัวไคโซคุเท่านั้นนะฮะถ้าหากเรามีโมโมทารอสฟูลบอทเทิลเนี่ยและเราเอามาใช้ร่วมกันเนี่ยเราสามารถเบสแมนให้กลายเป็นมาสไรเดอร์เดดโอได้ร่างนี้นี่ดวงไม่ค่อยดีนะมีรางน้ำมันรางและนี่แหละครับผมก็คือการรีวิวทั้งหมดของเจ้าขวดฟูลบอทเทิลเซตไคโซคุเรชะนะฮะอาวุธประจำตัวของเจ้าร่างนี้นะฮะก็จะชื่อว่าไคโซคุฮัชชานะครับผมรู้สึกหิวแปลกๆทำไมอ่ะไคโซคุพัชชายังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและฟูลบอทเทิลเซตหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยไว้เจอกันใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่าน